สบายดีนังเฮียนเมิดทุกคนเนาะมาพบกับอาจารย์เพชรสมรอาจารย์ขออนุญาตนําพวกหลานหลายๆเนาะมื้อนี้อาจารย์จะมาสอนพวกหลานแต่อาจารย์จะบ่ใส่ผ้าปิดปากเพราะว่าอาจารย์อัดคลิปนี่แม่นอยู่เฮือนของอาจารย์เองเนาะพวกหลานเนาะในชั่วโมงนี้อาจารย์จะมาสอนวิชาศึกษาพลเมืองก่อนที่อาจารย์สอนอาจารย์ขอแนะนําให้พวกหลานฮู้และก็เข้าใจคําว่าศึกษาพลเมืองซะก่อนเนาะคำว่าศึกษาพลเมืองแม่นการเรียนรู้ของคนเฮาเนาะดังนั้นคนเกิดมาทุกคนต้องมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเนาะพวกหลานและมื้อนี้อาจารย์จะมาสอนในบทนี้แม่นจะเรียนรู้เรื่องหยังนั้นไปเบิ่งพร้อมกับอาจารย์เลยวิชาศึกษาพลเมืองบทที่1ความดุมันอดทนนั่นเองที่เฮาจะมาเรียนในชั่วโมงนี้เนาะความดุมันอดทนอาจารย์เชื่อว่านักเรียนทุกคนแม่นมีความดุมันอดทนอยู่ในตัวของแต่ละคนอยู่แล้วต่างแต่ว่าจะมีหลายมีหน่อยต่างกันอันนั้นแม่นขึ้นกับการฝึกฝนของแต่ละคนเนาะพวกหลานเนาะหายผ่านการฝึกฝนมาหลายก็จะมีความอดทนสูงแต่บางคนถูกตามใจมาแต่น้อยก็จะบ่มีความอดทนเนาะพวกหลานเนาะจะต่างกันอยู่บ่นั้นมาเบิ่งรูปกันเลยรูปที่1แม่นรูปของทานอย่างเนาะพวกหลานรู้บ่รูปทานสุภานุวงศ์นั่นเองผู้นำที่แสนฮักของประชาชนลาวที่กำลังเรียนหนังสืออยู่กองต้นไม้ในป่าและรูปที่2แม่นรูปของทานสุภานุวงศ์ที่กำลังโอ้ล้มประชาชนด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเนาะรูปต่อไปแม่นรูปชาวนากำลังเกี่ยวข้าวก่อนจะได้ข้าวเม็ดนึงแม่นต้องได้ผ่านหลายขั้นตอนพวกหลานหากบ่มีความดูมันอดทนก็จะบ่มีข้าวมาให้พวกหลานกินเนาะอยู่ไหนนี่แม่นรูปนี่แม่นรูปของนักเรียนที่กำลังเรียนหนังสือเนาะเรียนหนังสืออยู่ในห้องด้วยความดุมันอดทนตั้งใจฟังครูสอนอันนี้แมนห้องเรียนใดเนาะหูแบบนี้ห้องเรียนแบบนี้นักเรียนก็ตอบได้แล้วเนาะอันนี้แมนห้องเรียนเวียงสวรรค์1นั่นเองมาเบิ่งนิยามของคําว่าดุมันอดทนนํากันความดุมันแมนทัศนะของคนผู้หนึ่งที่แสดงออกด้วยความภาคเพียรตื่นตัวและตั้งหน้าเฮ็ดเวียกอย่างสม่ำเสมอและเฮ็ดเป็นประจำมีมากมีผลออกมาความอดทนแมนคุณธาตุคุณสมบัติที่จำเป็นของบุคคลย้อนมีความอดทนคนเฮาจึงสามารถถอนโฮมผลสำเร็จในการดำรงชีวิตการเรียนการออกแห่งงานการเคลื่อนไหวเวียกงานต่างๆในสังคมคนที่มีความดุมันอดทนถึงว่าจะมีความยุ่งยากลำบากปานใดก็ตามก็ต้องตัดสินใจผ่านผ่าและเชื่อมั่นต่อความพยายามของตนเองอยู่เสมออันนี้แมนทฤษฎีหรือว่านิยามเนาะเป็นจังได๋พวกหลานมีทัศนคติอยู่แบบนี้อยู่ในตัวของตัวเองแน่บ่เนาะเช่นว่าความตื่นตัวเนาะพวกหลานตื่นตัวในการทําเรียนหรอบ่หรือว่ายังต้องให้ผู้ปกครองบอกอยู่ยังให้ครูโทรนําอยู่บ่อันนั้นแม่นบ่ตื่นตัวล่ะเด้ออันนั้นเขาเอิ้นว่าคนขี้ค้านเนาะดังนั้นให้พวกหลานมีความตื่นตัวในการทําเรียนเรียนสม่ําเสมอให้มีมากมีผลออกมาเช่นว่าต้องได้ความรู้และก็เวลาเสงก็ต้องได้คะแนนดีเนาะอันนั้นเขาเอื้อประมาณผลแล้วก็ความอดทนเด้หาบ่มีความอดทนเด้จะมีผลสําเร็จบ่เรียนหนังสือเด้จะได้คะแนนดีบ่ก็บ่ได้เนาะหาบ่มีความอดทนเนาะดังนั้นเฮาต้องมีความอดทนสูงจึงมีผลสําเร็จมาได้ถึงว่าจะมีความยุ่งยากก็ตามแต่ละอย่างแต่ละปัญหามันก็ต้องมีความยุ่งยากแต่ว่าเฮาก็ต้องตัดสินใจผ่านพาให้มันได้เนาะพวกหลานเนาะให้พวกหลานตั้งใจสิ่งที่ควรรู้และนำไปปฏิบัติตัวจริงให้นักเรียนทุกคนฝึกให้ตนเองเป็นคนดุมันอดทน
เป็นจังได๋พวกหลานอันนี้มีฮู้หยังพวกหลานฮู้บ่หมายถามเนาะอาจารย์จะมาถามพวกหลานว่าในมื้อนี้เฮาเรียนฮู้เกี่ยวกับเรื่องราวของทานหยังหวังว่านักเรียนจะตอบได้เนาะแม่นเฮาเรียนเกี่ยวกับเรื่องราวของทานสุพรรณวงศ์ที่ดุมันในการทําเรียนเนาะอยู่ในนี่เพิ่นเกิดในวันที่เดือนปีใดพวกหลานฮู้บ่ทานสุพรรณวงศ์เพิ่นเกิดวันที่13เดือน7ปี1920เนาะอยู่ที่แขวงหลวงพะบางเนาะเพิ่นเป็นเสือเจ้าที่เหตุการณ์ปฏิวัตินี่แม่นมีคนเดียวในโลกที่เป็นเสือเจ้าแล้วก็นำพาประชาชนต่อสู้เนาะเลข7เด้หมายถึงหยังหมายถึงว่าอายุคนใด7ปีแม่นเพิ่นได้เขาเรียนชั้นประถมอยู่ที่แขวงหลวงพะบางจากนั้นจบชั้นประถมอยู่แขวงหลวงพะบางเพิ่นก็มาเรียนต่อต่างประเทศก็คือประเทศเวียดนามนั่นเองในขณะที่เพิ่นเรียนอยู่ประเทศเวียดนามแม่นเพิ่นได้ตั้งใจเรียนด้วยความดุมันอดทนเฮ็ดให้เพิ่นเรียนเก่งหลายๆวิชาเพิ่นเอิ้นว่าเก่งรอบด้านพวกหลานวิชาใดก็เก่งเลขก็เก่งธรรมศาสตร์ก็เก่งห้องเพลงก็ม่วนแต้มหูก็งามได้เก่งรอบด้านเนาะพิเศษแม่นเพิ่นยังเก่งอีหยังนี่เลข7กับเลข8นี่ฮู้บ่แม่นเพิ่นเก่งภาษาต่างประเทศสามารถเว้าได้7 5 8ภาษาพวกหลานอันนั้นแม่นเพิ่นเก่งย้อนว่าเพิ่นตั้งใจทําเรียนเมื่อเพิ่นเรียนจบมัธยมแล้วเพิ่นก็ต่อวิชาอาชีพเนาะเมื่อเรียนจบวิชาอาชีพเพิ่นก็คือคัดเลือกเป็นนักเรียนดีเด่นอยู่ที่โรงเรียนโปรเทคโตลาแห่งแคว้นอินโดจีนเนาะพวกหลานเนาะนอกจากนั้นเพิ่นยังไปเรียนหลายๆประเทศฝรั่งเพิ่นก็ไปเอิร์ลบก็ไปแอฟริกาก็ไปหมอหลังจากจบมาแล้วบัดนี้เพิ่นก็ลงมาดำรงชีวิตอยู่ประเทศลาวเฮาเนาะเพื่อมาพัฒนาสร้างสาประเทศลาวก็คือการดำรงชีวิตของเพิ่นแม่นดำรงชีวิตแบบง่ายดายแบบบ่ฟุ่มเฟือยเนาะพวกหลานเนาะแต่ละมื้อเพิ่นจะมีตาตารางว่าตื่นนอนมาเฮ็ดอีหยังแน่ในแต่ละมื้อเฮ็ดหยังแน่เนาะคนดูมันจะได้หลายๆเวียกหลายๆอย่างเนาะพวกหลานเนาะและนอกจากนั้นเพิ่นยังได้ตักเตือนบอกสอนนักเรียนเยาวชนมาให้เป็นคนดุมันอดทนมีความเด็ดเดี่ยวฮู้ฮักการเรียนฮักระเบียบวินัยฮักการออกให้งานต่างๆแต่ว่าให้สร้างความขี้ข้านและก็สร้างศัตรูเนาะอันนั้นแม่นเพิ่นได้ตักเตือนและให้พวกหลานนำเอาไปพันขยายเนาะให้เกิดดอกออกผลมาหอดนี้บทเรียนของเฮาแม่นจบเพียงเท่านี้เนาะอาจารย์จะมีเวียกบ้านให้พวกหลานอยู่6ข้อให้พวกหลานเอาปึ้มหัวหนึ่งขึ้นมาหัวใหม่แล้วก็เขียนว่าวิชาศึกษาพลเมืองแล้วก็จดคำถามจดคำตอบน้องพวกหลานเนาะหาพวกหลานมีหยังขอของใจอยากจะถามแม่นให้ถามอาจารย์ได้เนาะอาจารย์จะไปเปิดห้องสอนในโกโกมิตอีกเทื่อนึงและมาฮอดนี้อาจารย์หวังว่าพวกหลานแต่ละคนเจ้าฝึกฝนตนเองให้เป็นคนที่มีความดุมันอดทนคือทานสุพรรณวงศ์เนาะพวกหลานขอบใจพบกันใหม่ในคลิปหน้า